หมดเลยอ่ะน้องเป็นใครอ่ะจ๊ะแล้วมาอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะก็ตามพี่มานั่นแหละจ้ะตามพี่มาหมายความว่าไงอ่ะจ๊ะหมายความว่าฉันตามพี่มาตั้งแต่พี่ไปตัดใบตองข้างบ้านหลังนั้นนะจ๊ะแล้วน้องตามพี่มาทำไมเนี่ยมันดึกดื่นค่ำมืดแล้วนะอันตรายรู้ไหมอยู่ใกล้พี่อันตรายด้วยล่ะจ๊ะก็ไม่อันตรายหรอกนะแต่งั้นฉันขอตามพี่ไปอยู่ที่บ้านด้วยนะนะพี่นะฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันไม่มีใครฉันกลัวนะแล้วน้องชื่ออะไรจ๊ะชื่อนีจ้ะชื่อนีก็ได้จ้ะสวยจังเลยเธอชื่อพันนีเป็นเมียผมครับผมเป็นคนเขียนบทหนังสยองที่กำลังฮอตในวงการเชียวนะครับเกือบลืมไปเมียผมเนี่ยเหมาะกับบุคลิกของผีจริงๆนะครับมีบ้านผีสิงอยู่หลังนึงผมว่าจะไปดูเพื่อจะได้ข้อมูลมาเขียนเรื่องนี่กะจะชวนฉันไปด้วยสิเปล่าเปล่าเลยแน่ใจเหรออืมอย่าปฏิเสธให้ยากคุณน่ะกลัวผีจะตายไม่กล้าไปคนเดียวหรอกฉันรู้แต่คุณน่ะต้องทำงานนี่อย่าเอางานของฉันมาอ้างสิพูดอย่างเนี้ยไม่อยากให้ไปด้วยล่ะสิมีพิรุธป่ะเนี่ยเอ้าคุณก็อย่าคิดมากสิครับจริงๆแล้วอ่ะผมก็อยากให้คุณไปด้วยนะแต่คุณน่ะต้องทำงานถ้าคุณไปได้นะเราจะได้ถือโอกาสฮันนีมูนกันอีกรอบไงแต่งานคุณเยอะคุณไปไม่ได้ผมรู้ฉันลางานไปแล้วไปได้แต่ที่นั่นน่ะผีดุนะหรอฉันน่ะไม่กลัวผีครูแต่คุณนี่สิเขียนเรื่องผีแต่ด้านกลัวผีจนขี้ขึ้นสมองยังไงก็ไม่รู้อ้าวคุณนั่นแหละไม่รู้อะไรครับคนที่ไม่เคยกลัวผีไม่เคยเจอผีเนี่ยแล้วจะรู้ซึ้งถึงความน่ากลัวได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมโอ้โหก็ได้ครับปัดถ้าเจอร้านค้าข้างหน้าเดี๋ยวลองแวะซื้อของกินนะได้ครับThank you.
โอ้โหสวยจังเลยบรรยากาศน่าเล่นน้ำจังครับปราดคะมองอะไรอ่ะเปล่าหรอครับไม่ต้องกลัวหรอกนะยังไงผีก็ไม่หลอกกลางวันอยู่แล้วป้าไปเล่นน้ำกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะรายการวิทยุรายการสยองขวัญเนี่ยโดนรายการวิทยุหลอกแล้วมั้งคะแต่ที่แน่ๆตรงเนื้อของจริงนะตัวเองอ้าวตื่นแล้วเหรอฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยนะ
หาอะไรกินเองล่ะจะไปไหนอ่ะไปหาหมวยมันอ่ะหมวยเหรอมันไม่ได้ย้ายบ้านไปแล้วเหรอบ้าเหรอมันได้ผัวอยู่นี่มันจะย้ายไปไหนเดี๋ยวตอนเย็นจะซื้อของกินมาฝากนะไปเดี๋ยวผมไปส่งแล้วอย่ากลัวผีข้างบ้านล่ะเพราะว่าผีไม่หลอกกลางวันรู้ไหมล้อเล่นนะโอเคเดี๋ยวกลับนะคะขับรถดีๆนะครับที่พูดเนี่ยห่วงรถหรือว่าห่วงฉันก็ต้องห่วงรถสิครับล้อเล่นหรอกนะเดี๋ยวโดนนะขับดีๆนะครับโอเคค่ะบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันนะนี่นะไอ้บัตรได้ลิ้นรสสวาดจากสาวแปลกหน้าที่บอกว่ามาจากใบกล้วยที่ตัดมาจากข้างบ้านพฤติกรรมของไอ้บัตรก็เปลี่ยนไปทุกๆค่ำคืนจะมีเสียงคางกระเสาจากในห้องเป็นเสียงที่มีความสุขความสุขเหรอความสุขจะเร็วไปไหมนะที่เราจะสรุปว่าบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรอย่างที่เรารู้มาบ้านผีสิงแสดงว่าคุณถูกหลอกว่าบ้านหลังนั้นมีผีสิงฟังมาจากรายการวิทยุสิ ไปกินข้าวกันดีกว่านะ ปัดคะไม่หิวหรือไง ฉันว่าพรุ่งนี้คุณไปเที่ยวกับฉันดีกว่าเนาะยายหมวยอ่ะจะพาพวกเราทัวร์แถวๆนี้สนใจไหมคะอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมเห็นก็ได้นะถ้าบ้านหลังนั้นมีผีสิงอยู่จริงแล้วคนที่คุณเจอเขาจะไม่กลัวหรือไงเขาก็อาจจะไม่กลัวผีเหมือนกับคุณไงฉันไม่เคยเจอฉันก็เลยไม่กลัวไปดีกว่าไปทานข้าวกันนะนะปัดนะฉันหิวแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ครับ
กินจังอะไรนี่ค่ะกับนี่ขอบคุณค่ะทานเยอะๆนะว่าแต่พรุ่งนี้คุณจะไปกับฉันไหมจะได้โทรบอกหมวยให้เตรียมของไว้เผื่อผมว่าพวกคุณไปกันเถอะเดี๋ยวผมอยู่ทำงานดีกว่านะตามใจแล้วกันเป็นอะไรหรือเปล่าครับปัดไม่มีอะไรจ้ะเช้าแล้วเหรอครับค่ะโอ้ยยาวห่มมากสิคะเดี๋ยวงานก็ไม่เสร็จหรอกผมขอกาแฟแก้วนึงสิครับได้ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอบคุณครับถ้าจะนอนอ่ะก็ไปปิดเครื่องก่อนแล้วนี่เขียนหัวข้อไว้อ่ะงานเก่าเสร็จแล้วเหรอคะอ๋อคือผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับว่าจะไม่เขียนแล้วไอ้ผีตันนีนุ่งผ้าสบายอะไรเนี่ย อยากจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวแทนอ่ะทำไมอ่ะเมื่อคืนเห็นอะไรเหรอไม่มีหรอกครับโอเคพักผ่อนเถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะออกไปหาหมวยละเดี๋ยวกลับมานะครับไปดีๆนะครับค่ะนั่นเองผมขอนั่งด้วยได้ไหมครับเชิญค่ะผมชื่อปัดยาครับเรียกปัดดีเซนก็ได้ฉันสวยค่ะเมื่อคืนนี้ผมเห็นรถเข้ามาจอดอ๋อคุณนิธิกลับดึกอย่างนี้ทุกคืนละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเมามาอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละค่ะผมขอโทษด้วยนะครับที่เสียมารยาทไม่เป็นไรค่ะ
ขาต้องมาทำงานแถวนี้เลยเช่าบ้านเป็นเดือนมาอยู่ไกลหน่อยเพราะไม่ชอบอยู่ในเมืองหลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่นานจะมีเพื่อนมาสังสรรค์ด้วยบ่อยครั้งส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนชายเพื่อนชายที่ไม่เคยซ้ำหน้าฉันเพิ่งรู้ว่าผู้ชายที่ฉันทิ้งทุกอย่างมาเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับเขาไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปไม่เหมือนจริงๆนี่เป็นอีกครั้งที่เขาพาผู้ชายที่ฉันไม่รู้จักมาที่บ้านแต่ผู้ชายคนนี้ไม่เหมือนทุกคนที่เขาพามาบ้านครับมันอยู่ติดไร่ด้วยครับทำตัวตามสบายนะครับคิดว่าเป็นบ้านของคุณเองครับเมียผมสวยไหมครับเธอจะเอาใจคุณทุกอย่างเหมือนที่เอาใจผมรู้ใช่ไหมว่าคุณต้องเอาใจเพื่อนผมเหมือนที่เอาใจผมไม่ชินเลยเหรอครับวายเนี่ยเป็นของโปรดคนนักการเมืองเลยนะครับชินครับครับบอกแล้วไงว่าเอาใจเพื่อนผมเหมือนที่เอาใจผมโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับบอกไปสิว่าคุณเต็มใจขอโทษค่ะคุณอย่าขัดความตั้งใจเธอสิครับเป็นไงครับฝีมือใช่ไหมยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังคาดไม่ถึงอีกเยอะฉันรู้สึกทรมานใจที่ต้องทำตามที่คุณนิธิสั่งคิดดูสิงานเนี้ยคุณได้ทั้งสองเด้งเชียวนะเด้งแรกจะได้พิสูจน์ไงว่าเมียผมฝีมือจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเด้งที่สองเพื่อผลประโยชน์ของงานเราไงไปสิมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะ
คุณไม่ทำอะไรอ่ะคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือฉันฮัลโหลครับที่รักเที่ยวเผื่อด้วยแล้วกันนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงครับผมอยู่คนเดียวได้ครับกลับดีๆนะครับบายครับฉันนอนไม่หลับอยากหาเพื่อนคุยขอเข้าไปหน่อยได้ไหมคะได้ได้ครับเชิญครับฉันกลัวคืนนี้คุณนิธิจะไม่กลับบ้านขอฉันอยู่ที่นี่ได้ไหมคะก็ได้ครับเหรอคะปลาดมันบ่ายโมงแล้วนะบอกแล้วไงว่าอย่าหักโหมมากเดี๋ยวก็เขียนงานไม่เสร็จหรอกไหนดูสิเขียนไปถึงไหนละปลาดเรื่องนี้น่าสนใจดีนะอยากรู้จังว่าตอนจบจะเป็นยังไงปลาดวันนี้ไอ้หมวยจะพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่นี่นะไอ้หมวยมันอยากเจอคุณน่ะผมก็อยากเจอเขาครับระวังนะครับมันร้อนผมว่าเปียกคุณมากครับเนี่ยงั้นพี่ก็โอเคนะโอ้โหยอดใหญ่มากเลยยอดน่ากินร้อนร้อนเนี่ยจ้าพนักเขียนน่าเชียร์เชียร์เห็นอังนี่บอกว่าได้ไอเดียเขียนเรื่องใหม่เหรอเก่งว่ะแค่เห็นบ้านที่เขียนเรื่องได้ด้วยอย่างนี้หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าเนื้อเรื่องอยู่ในอากาศอยู่ที่เราจะหยิบมาใช้ยังไงมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับพอดีมีข้อมูลอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วอยากรู้ข้อมูลเพิ่มไหมล่ะทักเขาจากผู้ชายที่อยู่บ้านนั้นด้วยนะโอ้โหนี่ครับนี่ครับถ้าพูดถึงผู้ชายบ้านหลังโน้นนะครับพี่เนี่ยรู้จริงไอ้นี่นะครับไม่เชื่อว่างูนะฮะตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยสงสัยมันจะไม่เคยพกยิ้มมาด้วยเลยมันเครียดทั้งวันเลยนะครับหนูหน้าพี่สิเคยสบตามัน 2-3 ครั้งอ่ะหน้าเปลี่ยนเลยอ่ะคุณทัศน์ครับแล้วคุณพัดพอจะรู้จักกับเขาเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอ๋อแค่ติดต่อกัน2ครั้งนะครับตั้งแต่เขาทำงานที่นี่ใหม่นะพี่ได้ข่าวว่าเมียคุณนิธิมีชู้จริงหรือเปล่าอ่ะพี่ก็ไม่ใช่คนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่อ่ะแหมไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ไหนว่าสบตากัน 2-3 ครั้งไงตัวหน้าชาวบ้านก็ให้เกียรติสิก็สบตาเนาะแต่มันก็ไม่ยอมสบกับใครหรอกครับที่ทำงานมันไม่คบใครหรอกไอ้เนี่ยเก็บตัวเงียบใช่ไหมพัดน่าจะจริงครับโอ้โหรู้ดีอย่างเงี้ยเป็นนักข่าวปะคะก็เขาไม่เรียกว่านักข่าวจ้ะเขาเรียกว่าชงครับอย่าพูดดีกว่าฮะมาข้างนอกอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านโดนซะดับหรอกต้องชนดีกว่าครับชนครับอย่าซีเรียสครับผม
ผมต้องการคุยกับคุณเนี่ยคุณไม่ควรมาที่นี่นะคะคุณบอกสิว่าใจจริงของคุณไม่อยากจะเจอกับผมผมจะได้ไม่มาที่นี่อีกทนคิดถึงคุณไม่ไหวแล้วรู้ไหมเมื่อคืนคุณนอนเหมือนคืนเลยนะผมมึนอะเมื่อคืนดื่มมากไปหน่อยมากไปหน่อยแต่ก็ดีคุณจะได้หยุดพักบ้างป่ะลุกไปอาบน้ำเดี๋ยวฉันจะเก็บห้องอยู่ที่นี่มาหลายวันคุณเจอผู้หญิงบ้านหลังนั้นบ้างหรือยังเป็นอะไรทำหน้ายังกับเห็นผีเมื่อเช้าฉันเจอผู้หญิงคนนั้นกำลังจะเดินเข้าบ้านผู้หญิงชุดขาวเห็นอยู่ไกลๆก็รู้ว่าเธอเป็นคนสวยนะเหรอไปไปอาบน้ำได้ละเดี๋ยวฉันจะไปเอาข้าวต้มให้กินจะได้หายแห้งนะอยากเจอผู้หญิงคนนั้นหรือไงคงไม่อยู่หรอกเขาก็คงออกไปข้างนอกอ่ะฉันก็กะว่าจะมาเซย์ฮัลโหลเขาเหมือนกันอ้าวแล้วนี่ยังไม่หายแฮงหรอถึงได้ไม่พิมพ์งานต่อ งั้นกลับบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยวฉันจะนวดต้นคอให้หลังจากที่คุณนิธิพาผู้ชายคนนั้นมาที่บ้านความรู้สึกฉันก็เปลี่ยนไปฉันใช้เวลาพูดโทรศัพท์กับเขาครั้งละนานๆลืมเวลาลืมวันลืมคืนที่สำคัญลืมความปวดร้าวที่ก่อกินใจฉันมานานจนหมดสิ้นเพียงแค่โทรศัพท์เริ่มไม่เพียงพอที่ใจเรียกร้อง
เรานัดพบกันและเรานัดเจอกันบ่อยขึ้นปัดน้ำเย็นๆขอบคุณครับปัดหนังเรื่องนี้ดีกว่าหนังผีที่คุณเขียนโง่ๆมั้งเยอะแน่ไปเอาหัวเรื่องมาจากไหนผมบอกคุณแล้วไงครับว่าผมจะมาเอาข้อมูลจากบ้านหลังนั้นอย่าบอกนะว่าคุณเจอผีสิงบ้านหลังนั้นแล้วฉันเห็นเขาอยู่บ้านอะว่าจะไปเยี่ยมแล้วชวนมาทานข้าวเย็นด้วยกันไปด้วยกันไหมผมว่าอย่าไปเลยครับเขาคงไม่ชอบสุงสิงกับใครหรอกถึงได้เก็บตัวเงียบแบบนั้นอะไม่ไปก็ตามใจฉันไปคนเดียวก็ได้แล้วเขาก็เริ่มติดต่อกันบ่อยครั้งขึ้นตามความรู้สึกที่ใจเรียกร้องโดยไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในชีวิตจะบอกหรือไม่บอกพูดมาสิเห็นอยู่อย่างเงี้ยคิดเตาแหลอีกเหรอหือคุณมาสิหืออยากตายใช่ไหมถึงขนาดจะฆ่ากันเลยเหรอในเนี้ยมันเบอร์ของใครพูดมาเพื่อนเพื่อนนะเธอคิดมีเพื่อนแต่เมื่อไหร่พี่ทองสวยเลยสวยกลัวแล้วกลัวกลัวก็พูดมาแน่ก็บอกน้องแง่ว่าเพื่อนนี่คุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไงแล้วคุณจะให้ผมรู้สึกอะไรล่ะครับคุณพันนีตื่นเต้นสงสัยหรืออะไรก็ได้โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยนี่ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะถ้าเกิดจะเกิดอะไรก็ช่างเถอะครับคุณก็รู้นี่ว่าผมอ่ะไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วไอ้เรื่องที่คุณเขียนอยู่เนี่ยเขาไม่เรียกว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วเขาเรียกว่าอะไรคุณปัญญาจะไปไหนอะครับห้องน้ำอันไม่อยู่แล้วเต๋าขู่ว่าจะฆ่าเมียเขาด้วยนะว่าอยากตายหรือไงฟังแล้วน่ากลัวนะชนครับชนชนนี่ใครๆเขาก็รู้ว่าเมียเขาหันตังผู้ชายไปโหเน่าอ่ะนี่ปัดอย่าไปเขียนเรื่องตามพวกนี้เล่าเด็ดขาดนะรู้ปะเออแล้วคุณนิธิล่ะนี่พูดไม่รู้ฟังเมียหนีตามผู้ชายแล้วผัวระทมทุกข์แล้วมันจะสนุกตรงไหนฮะใจเย็นนะว่าไงครับคุณพัดหลังจากนั้นคุณนิธิก็หายตัวไปรู้สึกว่าจะไม่ได้ออกจากงานได้ซ้ำนะครับก็ที่ได้ยินมาก็อย่างนั้น
ผีตามผู้ชายเมียมีชู้ผีตามผู้ชายทองแดงเหมือนในพานของแกเลยยะอะขับรถดีๆนะสบายมากโอเคครับงั้นกลับก่อนนะครับบ๊ายปัดคะปัดตื่นได้แล้วค่ะเพื่อนๆกลับกันหมดแล้วเออพี่ไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไหวผมช่วยขับแทนนะไม่เป็นไรหรอกยังไม่ได้เมาเลยสภาพพี่นี่ดูไม่ได้เลยนะไม่เมาเนี่ยไม่เมาโหไหวอยู่แล้วเอ้ยแต่ว่าก็ว่านะทำไมพี่ไหนๆเราก็มาถึงนี่กันแล้วอ่ะแวะไปดูบ้านหลังนั้นกันหน่อยไหมจะดีอ่ะพี่น่ากลัวเล่งว่าไงพัดอย่าบอกนะว่ากลัวไปด้วยอีกคนกลัวเกลออะไรล่ะพี่ผีอ่ะถ้ามันจะหลอกอยู่ไหนมันก็หลอกเฮ้ยเยี่ยมไอ้น้องโอเคงั้นเธอสองคนรอกันที่นี่แล้วกันนะไปเล่นบ้าอะไรก็ไม่รู้เมาแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยแค่บ้านล้างธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยวะถ้าไม่มีอะไรผมว่าเรารีบกลับกันเลยพี่อย่าปอดสิไหนๆก็มาถึงแล้วอ่ะสุดๆกันเลยดีกว่านะไปดูถึงข้างในเลยงั้นพี่นำไปก่อนเฮ้ยเร็วดิบ้านเลยดีกว่าไปพ่อทั้งแม่กูไม่เคยเจอเลยไอ้พัดเอ๊ะเป็นไงบ้างวะเนี่ยไอ้พัดมึงทำไมเย็นวะพี่ไม่ใช่มือผมมือนี่พี่ดีอ่ะแล้วนี่มือใครอ่ะตัวใครตัวมันแล้วกันนะพี่ไอ้ปัด
ื่อพวกชอบลองของอ่ะเออว่ะฉันก็เบื่อเฮ้ยหมวยอะไรวะเนี่ยเงาดำๆแกเห็นเหมือนฉันไหมอ่ะเออเป็นอะไรวะเอ้าหายไปไหนแล้ววะนั่นดิร้องไห้ทำไมอะครับคุณนิธิรู้เรื่องของเราแล้วรู้เรื่องของเราแล้วเขารู้ได้ยังไงอะครับมันจะสำคัญยังไงเขารู้ได้ยังไงสำคัญที่เขารู้แล้วว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับเราสองคนมากกว่าเราหนีไปอยู่ด้วยกันดีไหมครับคุณนิธิโทรเข้ามาอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดในเมื่อผมรักคุณแล้วสวัสดีครับได้ครับครับคุณนิธิเขาอยากเจอเราสองคนน่ะนี่ถ้าเป็นคุณคุณจะไปพบไหมไม่ไปหรอกครับใจถึงมากเพราะอย่างนี้ไงฉันถึงได้รักคุณรู้ไหมเป็นฉันก็ไม่ไปหรอกไปโง่สิเนาะมันใจถึงมากที่จะมาพบฉันแต่ก็ดีเรื่องไม่ได้จบสักทีสวยผิดเองค่ะคุณนิธิจะทำอะไรก็ได้แต่แต่อะไรเหรอแต่อะไรสวยผิดเองค่ะคุณนิธิถ้าเธอคิดได้ทีแรกเรื่องบัตรซบแบบนี้ผมไม่เกิดขึ้นแน่สวยสวยตัดสินใจแล้วว่าจะตัดเขาออกจากชีวิตเธอได้ตัดออกชีวิตเธอแน่รอฉันกลับมาก่อนแล้วเราจะได้มาเคลียร์เรื่องนี้กันอ๋อและอย่าลืมทวยบอกมันด้วยนะถ้าฉันกลับมาแล้วฉันจะติดต่อกลับไปหามันใหม่สวยคิดแล้วว่าจะตัดเขาออกจากชีวิตช่วยทางตันของฉันคือเราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ดึกแล้วนะพักผ่อนบ้างเหรอนะครับผมกำลังจะปิดนอนแล้วนะคุณนอนก่อนก็ได้ครับสิเราต้องคุยกันนะสวยเปิดประตูให้ผมหน่อยคุณกลับไปเถอะค่ะสวยไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้วไม่ว่าคุณตัดสินใจยังไงอ่ะเราก็ต้องคุยกันก่อนนะเปิดประตูให้ผมก่อนเถอะ
ยืนตรงนี้มันไม่เหมาะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าสวยตัดสินใจแล้วผมก็ตัดสินใจแล้วผมรักคุณสวยไม่อยากให้คุณเดือดร้อนแต่ผมรักคุณนะคุณนิธิต้องไม่ปล่อยคุณไว้แน่ๆเลยผมขาดคุณไม่ได้อ่ะสวยก็รักคุณชิปสงสัยฉันจะอ่านเรื่องที่คุณเขียนมากไปหน่อยอ้าวอีตาบ้านี่หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ขยันจนเกินเหตุตอนจบถ้าคุณรู้ตอนจบที่ฉันจะบอกคุณนะคุณต้องกรี๊ดแน่เลยหรือว่าคุณปริญญาอยู่ในนั้นหรือเปล่าคะฉันอยู่บ้านข้างๆนะคะขอโทษนะคะมีใครอยู่หรือเปล่าคะคุณคะมีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าคะ
ทษนะคะมีใครอยู่หรือเปล่าขอโทษค่ะมีใครอยู่หรือเปล่าคะสิ่งที่ฉันต้องทนอยู่กับชายคนนั้นเพราะอยากตอบแทนบุญคุณที่ช่วยเหลือครอบครัวของฉันไม่คิดว่าการได้ช่วยเหลือครอบครัวให้พ้นทุกข์จะนำพาฉันสู่นรกทั้งที่ยังมีลมหายใจไม่คิดว่าท้ายที่สุดฉันจะต้องตอบแทนด้วยชีวิตช่วยเหลือครอบครัวฉันไม่คิดว่าการได้ช่วยเหลือครอบครัวให้พ้นทุกข์จะนำพาฉันสู่นรกทั้งที่ยังมีลมหายใจไม่คิดว่าท้ายที่สุดฉันจะต้องตอบแทนด้วยชีวิตเขียนเก่งกันนะคะคุณปราดจากหนังสือที่คุณปรัชญาเขียนจะได้รับความนิยมจนมียอดขายถล่มทลายแล้วตานีผีข้างบ้านยังนำไปสู่การจับกุมสามีของหญิงสาวผู้ข้อร้ายที่ทุกคนเชื่อว่าเธอได้หนีตามชายอื่นไปเมื่อหลายเดือนก่อนผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าภรรยาของตนแล้วนำศพไปฝังไว้ที่ข้างบ้านหลังนี้อมรรัตน์ทีมข่าวอาชญากรรมรายงานค่ะโอ้โหเหลือเชื่อฉันถามจริงคุณปรัชญ์ไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนหรอไม่รู้สิครับผมมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรโดนใจให้ผมเขียนขึ้นมา